สวัสดีครับผมวัชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงฮอร์โมหัวไปฝากป้านะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G minor นะครับโซโล่จริงๆจะเป็นการใช้วาวนะครับแต่ว่านี้มาแนะนำเป็นช่องปกตินะครับโอเคเป็นเสียงกีตาร์ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวโซโล่จะเล่นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็อันแรกนะครับเล่นที่สาย2นะครับนะครับสาย2ช่องที่15แล้วก็สาย2อยู่นะครับช่องที่10 11 13ครับแล้วก็11 13ที่1นะครับแล้วก็ช่อง15นะครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่12นะครับจะเป็นแล้วก็เล่นคล้ายๆเดิมนะครับสาย2ช่องที่10 11 13แล้วก็15แล้วก็สาย2สาย3ช่อง12อย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสาย2ช่องที่11 13แล้วก็11 13อีกแล้วก็15แล้วก็13นะครับจะเป็นตอนนี้เปลี่ยนโน้ตไปแล้วนะครับแล้วก็11 13นะครับ2รอบแล้วก็15นะครับอันนี้คือจบก้อนแรกแล้วนะครับจะเป็นพอนี้พอมาก้อนที่2แค่เพิ่มโน้ตตรงหัวโน้ตมานะครับก็คือหัวโน้ตตรงชุดนะครับก็คือสาย2ช่องที่15แล้วก็สาย3ช่องที่12แล้วก็เล่นคล้ายๆเดิมครับที่เล่น11 13สลับกันครับสาย2แล้วก็เล่นคล้ายๆเดิมนะครับแล้วคราวนี้ลูกจบก็จะเป็นเล่นมาข้ามมาสาย4นะครับสาย4ก็ก็จะเป็นช่อง12ครับแล้วก็สาย3ช่องที่10 12ครับแล้วก็12อีกทีหนึ่งโอเคนะครับจะประมาณนี้ชุดแรกกับชุด2จะคล้ายๆการเปลี่ยนแค่ตรงหัวนะครับตรงหัวชุดนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นช้าๆนะครับทั้ง2ชุดเลยจนถึงจบนะครับก็คือโอเคประมาณนี้นะครับลองไปดูฝึกกันนะครับช้าๆนะครับลองถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองกอไปดูนะครับโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้